เขาจะเรียกพระได้ยังไงอ่ะเขาเรียกพระไม่ได้เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าอะไรสมมุติบัญญัติไม่รู้ว่าอะไรปรมัตถบัญญัติคนทั้งโลกเขารู้กันว่าพระพุทธรูปที่หล่อด้วยอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นรูปเคารพพระพุทธรูปคือสัญลักษณ์แต่ไอ้นี่มันคนโลกไหนมาเกิดไม่รู้เรื่องอะไรเลยแสดงว่ามันไม่ใช่คนโลกนี้มันไม่เรียกเฮียแล้วเรียกว่าอะไรไม่เรียกวรนุชก็บุญแล้วไม่ใช่ของจริงยังเหลืออีกคดีลองเอาไม้มาคนละตัวก็ได้ไม่เชื่อแล้วจะได้รู้ว่ามันจะฮาขนาดไหนอาตมาน่ะท้าชนได้ทุกรูปแบบเนี่ยเราดูท่านพระพุทธอิสระกำลังพูดเรื่องเราแล้วมีวัดหนึ่งที่บอกว่าท้าดวลไม้คนละตัวเอาเรารับคำท้าที่วัดจริงๆแล้วเนี่ยการพุทธาวิสัชนาเป็นประโยชน์เป็นหนทางแห่งปัญญาเป็นหนทางแห่งปัญญาความขัดแย้งในความคิดก็ไม่ได้เสียหายอะไรครับแต่ถ้าพระจะมาดวลกันในทางธรรมะครับไม่ใช่ด้วยอารมณ์ครับถ้าจะมาถกธรรมะกันทางปัญญาครับและไม่เอาที่วัดผมว่าที่นี่รายการนี้ยินดีเนี่ยได้ดูข่าวเนี่ยข่าวนี้เป็นที่ปลื้มใจมากก็จะได้ไปรีบพูดจากศูนย์ข่าว RSU News มหาวิทยาลัยรังสิตวันที่1กรกฎาคมออกข่าวมาแล้วเห็นเมื่อประมาณ2ทุ่มเห็นเดี๋ยวนี้แล้วก็ตอบรับทันทีว่าพร้อมที่จะไปเวทีที่อาจารย์เจิมศักดิ์นี่คืออาจารย์เจิมศักดิ์เสนอตัวจัดเวทีธรรมให้หลวงปู่พุทธอิสระพระกับหลวงพ่อเกษมว่านะส่วนอาตมาพระเกษมพร้อมที่จะไปเจรจาธรรมะหรือถกธรรมะหรือปุจฉาวิสัชนาแล้วแต่จะเรียกไปก็คือไปเถียงกันเรื่องธรรมะนั่นแหละให้ผู้คนได้ยินให้ผู้คนได้ฟังหรือถามตอบเรื่องธรรมะก่อนอื่นก็จะเสนอตัวไปก่อนว่าจะไม่เป็นรุนแรงด้วยวาจากับผู้ใดจะไม่กล่าวร้ายรุนแรงกับผู้ใดแม้เป็นคำตำหนิคำชมคำลูกหลานก็จะเป็นคำเรียบๆฉะนั้นอาจารย์ไม่ต้องห่วงว่าอาตมาอาจจะวุ่นวายโวยวายข้อนั้นขอบอกว่าจะควบคุมตนเองแบบไม่หนักใจ ส่วนภาพเนี้ยดูแล้วดูข่าวแล้วใช้ได้พวกท่านจัดเวทีได้เลยติดต่อที่หลวงปู่พุทธอิสระได้อาตมาพร้อมแต่ก็ขึ้นอยู่กับหลวงปู่พุทธอิสระฝั่งทางท้าจะพร้อมหรือเปล่าส่วนผู้รับคำท้าพร้อมแล้วพร้อมอยู่ตลอดเวลารอท่านมาหลายวันแล้วแต่ก็ไม่ถึงอาทิตย์หรอกรอมา 4-5-6 วันแล้วอยากรู้ว่าจะมีนัดวันไหนฉะนั้นอาจารย์เจิมศักดิ์เสนอมาอย่างนี้อาตมาก็ภูมิใจให้ติดต่อกับคณะลูกศิษย์วัดสามแยกจะให้เบอร์โทรไปด้วยและก็ขอให้ท่านอาจารย์เจิมศักดิ์ติดต่อทางหลวงปู่พุทธอิสระหากเร่งมาพูดได้จะดีเพราะประชาชนกำลังงงงวยในเรื่องนี้บางรายบางครอบครัวก็แจ้งมาว่าเถียงกันอย่างอุตรุดวุ่นวายก็มีแต่ก็ไม่หนักมากเพราะเถียงกันเรื่องธรรมวินัยฉะนั้นอาจารย์จัดเลยอาตมาพร้อมให้ท่านเป็นผู้ไปติดต่อหลวงปู่พุทธอิสระอาตมาติดต่อไปแล้วท่านก็ยังไม่รับคำสักทีฉะนั้นพร้อมเด้อติดต่อได้ทางหลวงปู่พุทธอิสระส่วนฝ่ายนี้เพียงแจ้งเวลาไปทันที